กดไหลย้อนโรคกดไหลย้อนเป็นโรคที่หลายคนไปแล้วทุกทรมานมากบางทีมันแสบร้อนกลางหน้าอกแล้วทำอย่างไรแล้วโรคนี้เป็นอย่างไรล่ะคะพี่ปราอยากรู้รายละเอียดคำตอบจะอยู่ในคลิปนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูกันในเรื่องของกรดไหลย้อนว่ามันมีผลต่อร่างกายเราอย่างไรและเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาวะกรดไหลย้อนคือหนึ่งในการที่ถือว่าฮิตหนักมากเป็นกันเยอะมากอาจด้วยพฤติกรรมการกินอาหารและการใช้ชีวิตของหลายคนที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดภาวะดังกล่าวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องสาเหตุอาการวิธีการรักษาและวิธีปฏิบัติตัวกันกรดไหลย้อนหรือที่เรียกว่า gastroesophageal reflux disease คือภาวะที่น้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารเกิดการไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหารส่งผลให้มีอาการแสบหน้าอกอุ้งมือขย้อนหรือสำลอกออกมาแล้วแสบแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดมันเกิดจากอะไรเรารู้แต่จะได้ป้องกันและดูแลตัวเองได้ถูกต้องสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนในส่วนของสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้1เกิดความผิดปกติของหูรูดในส่วนของปลายหลอดอาหารซึ่งทำหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมีความดันของหูรูดต่ำหรือเปิดบ่อยกว่าในคนปกติโดยความผิดปกตินี้อาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่และใช้ยาบางชนิดเช่นยารักษาโรคหอบหืดบางตัว 2. เกิดความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหารซึ่งอาจทำให้อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยลงช้าหรือทำให้อาหารไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารและค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ 3. เกิดจากความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งทำให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะนานกว่าปกติกลายเป็นการเพิ่มโอกาสในการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารมากขึ้นทั้งนี้อาหารประเภทไขมันสูงหรือช็อกโกแลตมีส่วนทำให้กระเพาะอาหารบีบตัวลดลงเรามาดูกันเลยอาการของกรดไหลย้อนมีอะไรบ้างแล้วเช็คตัวเราเองสิว่าโอ้ตอนนี้เราเป็นกรดไหลย้อนอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเราเป็นเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรอาการของกรดไหลย้อนสำหรับอาการที่แสดงถึงกรดไหลย้อนที่สามารถสังเกตได้มีดังนี้1แสบร้อนบริเวณลิ้นปี่แล้วลามขึ้นบริเวณหน้าอกและลำคออาการจะชัดเจนมากขึ้นหลังจากกินอาหารมื้อหนัก2มีรูกลิ่นเปรี้ยวซึ่งกรดที่มีรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาบริเวณลำคอ3มีอาการเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก4ไอเรื้อรังมากๆบางคนไอเรื้อรังหรือหอบหืด5กลืนอาหารลำบากหลายคนที่มีอาการกลืนอาหารลำบากหรือหลายคนที่เคยมาปรึกษาพี่ปราพี่ปราเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันเหมือนมีอะไรที่ตีขึ้นตลอดเลยแล้วมันมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยวมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือแสบร้อนกลางหน้าอกบางคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นภาวะกรดไหลย้อนเราไปตรวจเราไปเช็คแล้วเราจะรู้เลยและที่สำคัญเราต้องกลับมาดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตัวเองหลายต่อหลายอย่างเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้น 6. อาเจียนบ่อยๆหรืออาเจียนเป็นเลือด 7. น้ำหนักลด 8. มีไข้ 9. มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กวิธีการรักษาภาวะกรดไหลย้อนวิธีการรักษาภาวะกรดไหลย้อนบางทีก็จะให้ทานยาและถ้ามีอาการเป็นมากๆต้องใช้วิธีการผ่าตัดคราวนี้เรามาดูเลยว่าแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วพี่ปรามีคำตอบ 1. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความหมั่นมากๆเพราะร่างกายของเราจะย่อยได้ยากถ้าเราทานอาหารที่มีความหมั่นมากๆร่างกายจะย่อยยากมาก 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการเช่นช็อกโกแลตกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมมะเขือเทศมิ้นท์หรืออาหารรสเปรี้ยวจัด 3.หลังที่กินอาหารเสร็จอย่านอนทันทีอันนี้ที่สำคัญมากๆหลายคนหลังทานอาหารอิ่มใหม่ๆก็ลงนอนเลยควรทิ้งช่วงอย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมง 4. หลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อเย็นหรือมื้อดึก 5. พยายามควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันนี้สำคัญมาก 6. ให้นอนตะแคงซ้ายกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อนกลุ่มไหนล่ะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อนเราจะได้ดูแลและป้องกันตัวเราเองและไม่เกิดภาวะกรดไหลย้อนข้อที่1ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนกลุ่มเหล่านี้ย่อมมีผลที่จะทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่าย 2. ผู้ที่สูบบุหรี่ 3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 4. ผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งหรือที่เรียกว่าสเคโรโดมา 5. ผ
ู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน 6. หญิงตั้งครรภ์สำหรับคนไหนก็ตามที่ไม่อยากเสี่ยงเป็นภาวะกรดไหลย้อนพี่ปราบอกเลยแนะนำให้ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและหลีกเลี่ยงการกินอาหารก่อนนอนรวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มต่างๆที่จะเพิ่มความเสี่ยงของกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นอาการกรดไหลย้อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราไม่อยากมีภาวะกรดไหลย้อนเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ถ้ามีอาการมากๆก็ต้องไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าอาจจะต้องมีการให้ยาหรือดูแลอะไรเพิ่มเติมถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สมวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ